เป๋าโดนล็อกจบไปก็ได้เวลามาเจอลูกชายทั้งสองคนแล้วค่ะรอบนี้พี่อาตั้งใจเดินทางให้มาถึงจีนเป็นช่วงวันศุกร์ค่ะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยลูกๆ ก็จะกลับจากโรงเรียนเราก็จะได้ทำแอคทิวิตี้ด้วยกันในวันหยุดค่ะตะกี้ที่เห็นลูกหอบกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็เพราะว่าเขาต้องเก็บของมาจากโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วของส่วนนึงนะคะก็เอามาไว้ที่ออฟฟิศเพราะว่ามีหนังสือค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่จะส่งกลับไปไทยดูกับเองคงไม่ไหวแล้ววันนี้นะคะพี่อาก็แวะมาเซฮัลโหลพนักงานด้วยค่ะรอบก่อนที่เข้ามาออฟฟิศเนี่ยพนักงานยังมีแค่คนเดียวนะคะทุกคนตอนนี้พนักงานที่ออฟฟิศพี่อาเนี่ยมีทั้งหมด4คนแล้วแล้วก็มีน้องคนไทยคนนึงค่ะที่กำลังทำวีซ่าอยู่หลังจากที่วีซ่าผ่านนะคะก็จะมาทำงานที่ออฟฟิศที่กวางโจวรวมแล้วพนักงานที่ออฟฟิศพี่อานะคะก็จะมีทั้งหมด5คนค่ะเด็กๆนี่ชอบเลยค่ะเพราะว่าที่ออฟฟิศเนี่ยมีขนมให้กินวันนี้เข้าออฟฟิศนะคะก็ยังไม่ได้ประชุมอะไรค่ะเพราะว่าค่ำและก็เลยจะพาเด็กๆไปทานข้าวซึ่งวันนี้เราจะเดินไปค่ะน้องชายบอกว่าไม่ไกลเลยช่วงนี้นะคะที่กวางโจวอากาศค่อนข้างร้อน UV index ก็ค่อนข้างแรงพี่อาต้องทากันแดดที่หน้าวันละ 2-3 รอบเลยค่ะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนบรรยากาศข้างล่างของออฟฟิศพี่อาเองค่ะเอาจริงๆนะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากแต่วิถีคุณแม่เนาะก็จะไม่ค่อยมีเวลาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปกินหม่าล่าค่ะถึงเมืองจีนแล้วเราก็ต้องกินหม่าล่า